ครับสวัสดีครับสวัสดีนี่ครับน้าที่บ้านนะครับผมนี่ครับก็ไม่ได้เจอกันนานแล้วผมก็จำชื่อไม่ได้ทุกท่านปะเอ็มปะเอ็มปะเอ็มทองไทยครับนามสกุลเดิมช่างล้ออ๋อนามสกุลเดิมช่างล้อนะตอนนี้เอานามสกุลแฟนมานี่นามสกุลเลนอ๋อนุ่นนามสกุลของอาจารย์อ่อนเนาะอาจารย์อ่อนช่างล้ออาจารย์อ่อนช่างล้อตอนนี้อาจารย์อ่อนเขาจะมาเติร์นผมเหรออาจารย์ตอนนี้สวัสดีครับอาจารย์อ่อนอาจารย์มาสวัสดีปีใหม่มาเติร์นขอให้ทุกคนโชคดีโชคดีเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนเจริญก้าวหน้าโชคดีทุกคนสาธุสาธุสาธุนี่มีแขกมารอตัดผมนะครับสวัสดีครับคุณน้าผมมาตนาพอดีครับชื่ออะไรครับสีเมธพิมายค่ะครับนามสกุลอะไรนะสีเมธพิมายแมธพิมายนี่นามสกุลดังเลยนะแมธพิมายอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุเท่าไหร่แล้วครับ72 72กี่มาตัดผมก็ช่างกันง่าช่างรอใช่ไหมใช่ครับเอ้าลูกเห็นดังช่องทางไหนถึงมาตัดกับอาจารย์อ่อนกันง่าใครบอกมาลูกสาวพามานี่ปกติก็มีอยากมาดอกนี่แต่ลูกสาวพามาลูกสาวไหลให้มาลูกสาวไหลมาจะตัดทรงอะไรวันนี้อ๋อตามเก่านั่นแหละมีเอาตามเก่าทรงตามเก่าเนาะเอาเชิญเลยครับเชิญเลยเชิญเลยครับทรงที่เขาอยากจะมาตัดเป็นทรงมอสทรงมอสใช่ไหมมอสทวิกกี้มอสทวิกกี้มีต้องเอาสันทรายดอกอ๋อเป็นทรงมอสที่แบบว่าครับผมก็มาจากนาพอดีผมเลยไปถอดหมวกอาจารย์อ่อนกันงามาจากทุ่งนานะครับผมนี่ก็ไปทำนาแขกเขามารออยู่ครับแขกมารออยู่ครับไปปล่อยปลาใช่ไหมใช่ปล่อยเพื่อเลี้ยงหรืออะไรครับปล่อยเพื่อเลี้ยงในบ่อแล้วก็จะมาสูบกินอีกปีใหม่อ๋อคิดว่าจะปล่อยให้มันไปเลยกลับจะไปสูบมันมากินเดี๋ยวดูนะครับทรงนี้นะครับครับเขาจะเอาทรงเดิมเขาทรงเดิมเนี่ยมันจะเป็นมอสดูด้านหลังนี่ครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังยาวด้านหลังยาวมากแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเป็นผู้สูงอายุ70ปีครับตัดทรงมอสเนี่ยก็คือหมายความว่า72เต็มเดือนเนี่ย72เลยเนี่ยไม่ใช่70เดือน72แก้ข่าว72แล้วทีนี้เรามาดูวิธีตัดของตะอ้อนนะครับครับวิธีไม่ต้องใช้สมบัติทำเงี้ยไอ้เราเอาเบอร์4นี่สวมกับปัตตาเลียนเบอร์4ไปเลยนะครับเบอร์4ครับเบอร์4เบอร์4สวมกับปัตตาเลียนเข้าไปเบอร์สวิตแล้วก็ตัดเลยครับครับดูนะฮะถ้าเราจะให้ผมเข้ากับทรงเดิมเราก็ดูว่าปลายคางฟันหักจมูกโด่งอะไรก็แล้วแต่ใช้เป็นแบบด้านนี้นะครับขอแสงหน่อยแล้วก็เอาเบอร์สีสวมแล้วก็ดึงลงมาครับเข้ากับแนวเดิมเนี่ยปื๊ดอย่างนี้นะครับง่ายๆเลยเนาะทำไม่ถึง5นาทีก็เสร็จแล้วเนี่ยครับปื๊ดดูนะครับเนี่ยสวมเข้าไปอย่างนี้เนี่ยปื๊ดเนี่ยดูด้านหลังครับปื๊ดเบอร์สีนี่สักลงกลางหัวแต่เราดึงห้ามนอนนะครับห้ามนอนดึงหวีมาเบอร์สีเหมือนกับมันเป็นหวีอยู่แล้วดูนะฮะเราใช้หวีจากปัตเตเลียนเนี่ยแหละหวีมาอย่างนี้แล้วก็มาสักลงมาถึงคอเนี่ยถึงไททอยเนี่ยครับพอไททอยเนี่ยเอาตรงคอเสื้อเป็นแบบดูนะฮะเขาบอกว่าไม่ต้องเอาสั้นเท่าไหร่แต่เมื่อกี้นี่มันยาวไปสักลงคอเสื้ออย่างเดียวเห็นไหมครับนี่ดูนี่เพิ่งมาแต่นานนะนี่ก็ต้องทำตามสเต็ปว่ามอสนี่คือทวิกกี้เป็นผู้สูงอายุสั้นหน่อยแต่ก็ดูให้เป็นทรงมอสทวิกกี้ให้ได้ทำให้ได้แต่ถ้าถามบอกเป็นภาษาไทยก็คือเขาเรียกว่าบ๊อบสั้นๆครับไม่ใช่ทรงนักเรียนนะเป็นบ๊อบสั้นๆบ๊อบสั้นๆนะครับดูงี้ดูวิธีตัดของตะออนเดี๋ยวหยอดน้ำมันนิดนึงถ้าสมมติว่ามันเปิดนะครับถ้าแบตเตอรี่ไม่เดินนี่เราต้องสาธิตนิดนึงว่าน้ำมันจากหยอดลงไปรู้สึกจะชอบแบตเตอรี่ตัวนี้ใช่ไหมครับชอบครับชอบเลยใช่ไหมครับคนที่ให้มาชื่อนิพนธ์เกิดจำรูนครับมาจากคลองสามวาว่าอย่างนั้นครับก็ไม่ได้ขอบคุณนะแต่ว่าก็เข้าใจขอบใจเขาปีใหม่ขอสวัสดีปีใหม่คุณจำรูนช่างแว่นนะครับช่างแว่นช่างแว่นของช่างแว่นนะครับช่างแว่นเป็นคนบริจาคให้ครับก็เป็นบุญเป็นกุศลขอให้เจริญรุ่งเรืองครับเจริญรุ่งเรืองนี่ชอบใหญ่เลยตัวนี้จะเป็นตัวที่ชอบเห็นไหมครับมันคมคมครับเบอร์สี่นะครับนี่ใช้เบอร์สี่ผมที่เป็นอย่างนี้เขามัดมาเขามัดยางมาครับเดี๋ยวเราก็แต่งให้เขาเข้าทรงครับแล้วจะมีจุดพิเศษด้านไหนตรงไหนครับจุดพิเศษก็จะมีตอนเอากันไกลนี่แหละเนาะตรงหูนี่แหละครับนี่ให้อยู่ริมฝีปากขอแสงนิดนึงนะครับด้านนี้นะครับ
มีจุดพิเศษด้านนี้นะครับจุดพิเศษนี่เราสังเกตถ้าเป็นนักเรียนนี่คิ้วหางตาอันนี้เราเอามอสเนี่ยเราจะเอาโหนกแก้มมาถึงริมฝีปากนะครับอย่างนี้ครับแล้วก็ดึงผมออกมานิดนึงโดยใช้นิ้วมือสอดเข้าไปแทนหนีครับนี่เขาเรียกว่าทวิกี้นี่ยังให้อยู่เนื้อหูนิดนี่อย่างนี้ทรงทวิกี้เนี่ยมันเป็นทรงเมืองนอกเนาะทรงเมืองนอกแต่ว่าภาษาสมัยก่อนมันจะเป็นยุคซิกตี้นู่นนะมั้งยุคซิกตี้ของคนโบราณครับสมัยยุคไฟตี้ซิกตี้นสมัยของไอ้เอ็นวิทหรือเปล่าเอ็นวิทใช่เอ็นวิทเฟชชลี่ทีนี้เราดูเนี่ยอย่างนี้มันหนาไปแล้วก็เอาฟันหวีเนี่ยสอดออกจับออกมาอย่างถ้าเมืองไทยของเราอยู่ในยุคนี้ก็จะเป็นครูสุรพลสมบัติเจริญใช่ไหมครับจะอยู่ยุคเดียวกันนะครับถูกต้องอันนี้ดูคนรุ่นยุคเดียวกันคนรุ่น70กว่าเนี่ยรู้สึกผมตอนผมเกิดขึ้นมาครูสุรพลก็ท่านก็เพิ่งเสียไปช่วงที่เกิดเป็นเด็กๆ2011ครับท่านเสียไปท่านเสียไป2011เล่นหนังเป็นนักร้องเป็นนักร้องที่เก่งกาจมากเลยครับเพราะว่าไปที่ไหนก็เขียนเพลงได้เลยเขียนเองร้องอันนี้ก็เหมือนกันนี่ทรงวิกกี้นี่ทรงมอสธรรมดานี่แหละนะเขาเรียกว่ามอสครึ่งหูเนี่ยนะถ้าเป็นผู้ชายเขาเรียกว่าทรงฟินสไตล์แต่ถ้านี่ขูดอย่างเดียวเลยนะครับขูดลงมาอย่างเดียวเลยขูดลงมาอย่างเดียวแล้วเอามือจับส่วนที่มันยาวไว้หน่อยครับใกล้เสร็จยังครับอย่างนี้ใกล้แล้วครับใกล้แล้วเนาะเดี๋ยวจะกันไกลเดี๋ยวจะดูจุดนะต้องเอากันไกลสับนะครับนี่พอเราตัดเสร็จเราก็วางแบตเตอรี่ไปแล้วนะทีนี้เรามาดูว่าวิธีเสร็จนี่มันจะเสร็จโดยวิธีไหนเราก็ต้องดูว่าจากโหนกแก้มจากริมจมูกมาเนี่ยเราก็ทำอย่างนี้ระวังหนังแกครับนี่นะครับต้องตัดตรงนี้เราดูจุดตรงไหนครับอันนี้ดูจากโหนกแก้มนะโหนกแก้มเนื้อโหนกแก้มก็หางตาตรงหูคือตัดตรงกลางหูเลยไม่กลางเนื้อติ่งหูเนื้อติ่งหูนะครับครับเนื้อติ่งหูนะครับครับอย่างนี้วิธีตัดนี่เราไม่ต้องไปใช้หวีขูดลงใช่ไหมครับไม่ต้องหรือขูดลงค้างเอาไว้แล้วก็ตัดอย่างนี้ค้างไว้อย่างนี้ก็ได้ขูดลงอย่างนี้ก็ได้ครับขูดลงอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้แต่อันนี้เป็นใช้กรรไกรเราเล็มขอบครับเห็นไหมครับดูนะครับดูด้านหลังเนี่ยเราก็เล่นขอบอย่างนี้คือจะไม่ให้สั้นมากให้อยู่ขนาดนี้ดูนะฮะระวังหนังผู้สูงอายุหนังจะย่นครับแล้วเราก็ต้องระวังเอาปลายกรรไกรนี่ระวังอย่างมากเลยดูข้างนี้ก็เหมือนกันดูนะเห็นไหมครับแล้วก็เอาติ่งหูไอ้เนื้อติ่งหูในแนวเดียวกันอย่างนี้ต้องระวังตรงนี้จะไปที่มันหนังแกย่นครับนี่ครับทีนี้มาดูด้านหน้าครับเสร็จแล้วครับทีนี้ถือว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเช็คแล้วก็มาดูผมอีกทีนึงตอนนี้เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยว